จริงแล้วนะคะเรามีพระเจ้าเนี่ยชีวิตเราต้องไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วนะคะถ้าเราเข้าใจเพราะว่าเราถูกเปลี่ยนไปแล้วนะคะเราถูกสร้างใหม่ถูกสร้างใหม่จริงๆเราเกิดใหม่นะคะพระเจ้าไม่ได้ซ่อมวิญญาณใหม่เราแต่พระองค์ให้วิญญาณใหม่แก่เราเป็นวิญญาณที่ไม่มีเวรกรรมไม่มีบาปนะคะ เพียงแต่ว่าเราเราจะต้องเข้าใจมากที่สุดอย่างที่อาจารย์จอยเมื่อเช้าที่เราดูว่าเรามีจิตใจใช่ไหมคะเรามนุษย์เรามีสามส่วนเราเป็นวิญญาณวิญญาณก็คือส่วนที่เป็นชีวิตแม้จากร่างกายนี้คนบนโลกเขาเรียกว่าตายแต่จริงไม่ได้ตายนะคะยังมีที่ไปอีกอยู่ที่ว่าเราจะไปที่ไหนถ้าไม่มีพระเยซูนแน่นอนเลยเราต้องไปข้างล่างนะคะ ตกนรกล้วถ้าเรามีพระอ,องค์เราถึงจะสามารถไปสวรรค์ได้แต่ระหว่างทางที่ไปสวรรค์พระเจ้ามีมรดกมากมายไว้ให้เรานะคะเพื่อที่เราจะเรียนรู้เพราะว่าส่วนที่เป็นส่วนที่สองอันนี้คือชีวิตนะคะส่วนที่สก็คือความคิดจิตใจนะคะจิตใจของคุณคิดส่งต่อกับความคิดของคุณส่งคือมันเชื่อมกัน แล้วก็จะพาส่วนที่สก็คือร่างกายเราเป็นวิญญาณมีความคิดจิตใจอาศัยอยู่ในร่างกายร่างกายเราทุกวันนี้ทำอะไรก็เพราะว่าส่วนที่เป็นใจนะคะกับความคิดมีอำนาจมากกว่าส่วนที่เป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างเราใหม่แล้วอะแต่ว่าถ้าเราเป็นทารกนะคะทารกนี่ไม่สามารถช่วยตัวเองหิวก็ร้อง ก็ร้องเพราะว่าลำคาญร้องอย่างเดียวต้องมีพ่อแม่ช่วยนะคะต้องมีผู้ช่วยเราทุกคนที่รับความรอดแล้วทำไมต้องมีคิสจ,จักทำไมต้องมีศิธยาพิบาลทำไมต้องมีผู้เลี้ยงมาเพื่อเลี้ยงเพื่อให้คิดจ,จักเลี้ยงพระเจ้าตั้งสถาบันคิดจ,จักไว้เพื่อเลี้ยงดูจิตวิญญาณของลูกของพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครสักคนหนึ่งพลาด มรดกนะคะระหว่างทางที่เราจะกลับบ้านไปหาพระเจ้าแล้วถ้าเราพลาดมรดกเราไม่ใช่พลาดมรดกอย่างเดียวบางครั้งเราอาจจะพลาดทางที่ไปสวรรค์ก็ได้นะคะเพราะว่าเราอาจจะหลงทางตอนนี้เรามาดูนะคะว่าส่วนที่สําคัญมากๆเลยที่เราสามารถที่จะดูแลชีวิตเราแต่ละวัน หรือว่าครอบครัวเราหรือว่าผู้คนรอบข้างเราอย่างไรเราจะมีการสังเกตวิญญาณได้อย่างไรนะคะเพราะบางครั้งคนรอบข้างเราเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตวิญญาณเราก็อาจจะไม่เข้าใจถ้าเราสังเกตวิญญาณเราก็จะรับรู้ว่าเป็นไงคะเอ๊ะเขาเป็นอะไรนะคะเพื่อที่เราจะวัยที่จะปฏิบัติเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องของจิตใจอนะคะ่ะ จิตใจสำคัญนะคะจิตใจของเราสำคัญมากเพราะว่าทุกวันเนี่ยใจของเราเรามีอำเภอใจอำเภอใจของเรานี่ใหญ่มากนะคะแล้วทำไมถ้อยคำพระเจ้าในสุภาษิตหรือที่ไหนสะดุดีหรือที่ไหน,หไหนแต่ในสุภาษิตเนี่ยเราจะเจอบ่อยว่าพระเจ้าพูดถึงเรื่องของจิตใจสำคัญเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะคะสุภาษิตบทที่สข้อยีค่ะ บทที่ะะสีส่นะคะข้อยี่สิบสามสุภาษิตนะคะข้อยี่สิบสามเจอไหมคะอ่านด้วยกันดีไหมคะเพราะว่ามันสำคัญมากเลยการอ่านพระคัมภีร์ มันเป็นอะไรที่ถ้าเราถ้าเราได้ทำแล้วเราจะเข้าใจนะคะทำไมจะต้องอ่านแล้ววันนี้เราจะเรียนรู้ว่าเราจำเป็นจะต้องอ่านพระคัมภีร์แบบไหนการที่เราฟังกับอ่านเนี่ยมันต่างกันอย่างไรอย่างเงี้ยนะคะบทที่4ีข้อย3สนะคะจงรักษาใจของเจ้าไว้ด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ จงรักษาใจจงรักษาใจของเจ้าไว้ด้วยความระวังระวัยรอบด้านไม่ได้บอกให้ระวัง,วงด้านเดียวระวังแล้วยังระวัยพระเจ้าละเอียดอ่อนนะคะท้อยคําพระองค์เนี่ยถ้าเราจับประเด็นแต่ทีละคำทีละคำแล้วก็แยกออกมาเนี่ยเราจะรู้เลยจงรักษาใจของเจ้าไว้ด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจนะคะ ชีวิตของคุณถูกกำหนดโดยสิ่งที่อยู่ในใจเพราะอะไรทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นความสำเร็จหรือความเจริญรุ่งเรืองถูกกำหนดโดยสิ่งที่อยู่ในใจนะคะถ้าใจของคุณใหญ่ใจของคุณมั่งคัง่งคุณจะไปทำและคิดแบบนั้นแหละค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นความสำเร็จของคุณความเจริญรุ่งเรืองความสามารถของคุณทุกอย่างเราจะรู้เลยว่า ใจเราเนี่ยสำคัญถ้าใจของเราไม่ยอมเขาบอกว่าช้างมาฉุดก็ไปไม่ได้คือไม่ไปเลยมันมีอำเภอใจใหญ่มากแต่ถ้าเรายอมลำบากแค่ไหนเราก็จะทำเราก็จะไปนะคะเราก็จะไม่บบนเลยนะคะเพราะฉะนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะความสำเร็จทุกอย่างอยู่ที่ใจแล้วเราจะดูอิสยา53นะคะข้อ10อิสยา53 เจอไหมคะก็สิบบอกว่าไงคะคือว่ามันไม่เหมือนกันอ่านอันนี้ดีกว่าเนาะแต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเยโฮวาที่จะให้ท่านพกช้ำด้วยความระทมทุกข์นะคะเมื่อพระอ,องค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาถ่ายบาปท่านจะเห็นเชื้อสายของท่านท่านจะยืด วันทั้งหลายของท่านน้ำพระไทยของพระเยโฮวาจะเจริญขึ้นในมือของท่านเพราะเหตุนี้ไงคะพระคำข้อนี้บอกว่าทำไมพระเจ้าจึงพอพระไทยที่จะทำให้พระเยซูพกช้ำนะคะที่ทำแบบนี้พระเจ้าพอใจกับการทนทุกข์ของพระเยซูนี่คือน้ำพระไทยของพระเจ้าที่พอพระไทยที่พระเยซูจะพกช้ำก็เพื่อคุณ เพราะว่าปลายทางในชีวิตของคุณแต่ละคนมีการส่งเรียกนะคะเพราะพระเจ้าต้องการอวยพรพระเจ้าต้องการอวยพรน,นะคะให้เราเข้าใจเลยนะคะว่าการงานของพระเยซูไม้กางเขนเนี่ยบางทีเราดูแล้วก็ไม่ได้ค่ควรเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ,อก็พง์ตายแล้วเมื่อสองพันกว่าปีเราก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไร๋อแค่รู้ว่า๋อเนี่ยเหรอผ่านตรงนี้เหรอฉันรอดแล้วเหรอ แต่ว่ามันไม่ใช่นะคะในฝ่ายวิญญาณมันเป็นความยิ่งใหญ่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณมองเห็นมารทั้งหมดถูกปราบราบคาบเนื้อนหนังของคุณเนี่ยมันเต็มไปด้วยการงานของมารน,นึกภาพออกไหมคะมันจะดึงเราอยู่ตลอดแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเราสามารถหยุดมันได้นะคะพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ต้องการอวยพรคุณปลายทางของคุณ ต้องสำเร็จต้องมั่งคั่งทีนี้เร,รามาดูวิวรร์นะคะวิวร์วิวอร์บทที่สี่ะค่ะข้อสิบทที่4นะคะของข่าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคําสรรเสริญพระเกียรติและฤธิเดชเพราะว่าพระองค์ที่ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นทรงสรางส้างขึ้น และดำรงอยู่ตามชอบพระไทยพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งสรรพสิ่งไม่มีสักสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้สร้างนะคะและพระองค์สร้างคุณด้วยนะคะและพระองค์มีน้ำพระไทยกับสิ่งทรงสร้างทั้งหมดพระองค์ก็มีน้ำพระไทยกับคุณพระเจ้าพอใจพอพระไทยความพอพระไทยของพระเจ้าก็คือเราถูกสร้างขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราต้องมีความเข้าใจอย่างหนึ่งว่า ไม่ธรรมดาฉันไม่ธรรมดามีพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของฉันนะะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้คุณจะไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะดูสดุดีนะคะ35ค่ะสดุดีบทที่35ข้อ27-28ค่ะ นผู้ที่เห็นชอบในใชัยชนะของข้าพระองค์โหร้องและยินดีและกล่าวอยู่เสมอว่าพระเจ้านั้นใหญ่ยิ่งพระองค์ผู้ทรงปิติยินดีในสวัสดิภาพของผู้รับใช้ของพระองค์แล้วรินของข้าพระองค์จะบอกเล่าถึงความชอบธรรมของพระองค์และจะสรรเสริญพระองค์วันยังคำ่ำนะคะตรงนี้เราก็จะต้องเข้าใจว่าพระเจ้าพอพระทัยที่จะอวยพรเราให้ทุกคนโห่ร้องในใชัยชนะ ของเรานึกภาพไหมคะเวลาอ่านพระคัมภีร์แล้วให้คิดถึงตัวเองไม่ต้องคิดถึงคนอื่นพระเจ้าทําแบบนี้ให้คุณแล้วถ้าทุกคนอ่านและคิดถึงตัวเองความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็จะอยู่ในเราแล้วก็อยู่ในทุกคนนะคะพอเราเข้าใจพระประสงค์ไม่มีอะไรที่คุณจะพลาดได้เอเมนนะคะเราดูเอเฟซัสนะคะเอเฟซัสบ,บทที่หข้อ9ค่ะ ได้ทรงโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกในพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระคิดพระเจ้าต้องการให้คุณเป็นไงคะรับรู้ให้เรารับรู้ถึงความล้ำลึกในพระทยพระเจ้าคุณเข้าไปถึงพระทยพระเจ้าขนาดไหนคะน้ำพระทยพระเจ้าในในโรมบทที่12บสองข้อสองบอกว่าไงคะ น้ำพระไทยที่ดีที่ชอบพระไทยที่ดียอดเยี่ยมน้ำพระไทยพระเจ้าที่อยู่ในเราเราเวลานี้อยู่ตรงจุดไหนหรือไม่ได้อยู่สักจุดหนึ่งมันสําคัญมากเลยนะคะถ้าคุณรับพระพรน้ําพระไทยพระเจ้าไม่มีไม่มีพระพรนะคะตรงถ้าคุณอยู่ตรงน้ําพระไทยพระพรมาแน่นอนเพราะเราจืยืนอยู่ตรงจุดแห่งพระพร น้ำพระทัยของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระงจะเปิดให้เราเห็นว่าพระงใหญ่จริงๆนะคะพระเจ้าพอพระทัยในเราและต้องการสร้างเราถ้าเราเห็นพระคําข้อนี้เราต้องคิดเลยยังไงยังไงฉันก็รู้เราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้แต่พอคุณอ่านพระคําพระเจ้าลูกต้องการรู้ลูกอยากรู้พระเจ้าจะเปิดให้คุณรู้ว่าน้ําพระทัยของเจ้าที่มีให้คุณ่ะ มันขนาดไหนเพราะอะไรทําไมพระเจ้าถึงมีพระคําข้อนี้เพราะพระองค์อยากสร้างเราต้องการสร้างเราและสร้างเราเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะจำเริญเพื่อเราจะรู้ถ้าคุณยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระเจ้าก็ใหญ่กว่านั้นมากมายนะักนึภาพอาวไหมคะหมายความว่าพระองค์ใหญ่ขนาดไหนเราไปได้ถึงขนาดไหนไปได้คณิตหนึ่งเนี่ยก็เหลือเหลือเฟือแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นการจาเริญ ความเจริญรุ่งเรืองเริ่มต้นในใจของเรานะคะเริ่มต้นในใจของเราเราจะดู3ยอนสองนะคะ3ยอนสองข้าพเจ้าสามยอนสองฐานขอให้ท่านมีพระนามัยสมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการอย่าง จิตวิญญาณของท่านที่จำเริญอาจารย์ยนนี่อธิษฐานเผื่อพวกคุณทุกคนบอกว่าขอให้พวกคุณเนี่ยเป็นไงคะมีพระนามัยสมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการตรงนี้พูดถึงทรัพย์ฝ่ายธรรมชาติถ้าคุณจะรวยได้แค่ไหนคุณจะสามารถครอบครองได้แค่ไหนอย่างเห็นไหมจิตวิญญาณของคุณที่จำเริญ มันต้องออกมาจากภายในเหมือนเรารับความรอดเป็นไงคะมีอะไรเปลี่ยนไหมคะเป,เปลี่ยนสิ่งเดียวมองเห็นไหมไม่เห็นอีกแตก่กแต่เรารับรู้ได้เนาะไม่ว่าเราจะอ้วนหรือผอมหรือดําหรือขาวมันก็เหมือนเดิมถูกไหมคะส่วนเดียวที่เปลี่ยนคือวิญญ,ญาณแล้วเราสัมผัสได้โดยอะไรคะความสุขรู้สึกนิ่งรู้สึกเบาเบาแล้วก็เบาจริงๆแล้วมันรู้สึกอย่างนั้นจริงนะคะ แล้วทาไมถึงรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าเวรกรรมที่คุณแบกไว้มันหลุดไปแล้วไงคะมันไม่ได้อยู่ในวิญญาณของคุณแล้ววิญญาณของคุณเป็นเบบีเกิดใหม่สำคัญที่สุดคุณจะต้องมารับรู้พระคำของพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถจำเริญขึ้นในชีวิตเหมือนอย่างที่จิตใจของคุณที่จำเริญอยู่นะคะพระเจ้าพอใจที่คนของพระเจ้าจะ,จะเจริญรุ่งเรืองและนี่คือสาเหตุที่พระเยซูประทานชีวิตของพระอ,องค์ให้แก่คุณทุกคน เอเมนไหมคะ <Amen. S 2> เพราะฉะนั้นอย่าให้สิ่งต่างๆทําให้อะไรคะจิตใจของคุณไม่จำเริญเหตุการณ์รอบข้างสถานการณ์รอบด้านหรือกระทั่งสถานการณ์ในครอบครัวหรือตัวเราเองนะคะอย่าให้สิ่งเหล่านั้นดึงเราไว้เพราะถ้าคุณไม่มีความสุขคุณไม่เจริญรุ่งเรืองในด้านจิตใจแค่คุณไม่มีความสุขหน้าก็บอกแล้วเนาะพอเจอหน้าใครเป็นไร <laughs> แต่พอเจอหนะะ้าคนที่มีความสุขแล้วก็จะเห็นเลยนะโอ้ทำไมดูดีจังอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของคุณไม่จำเริญมันสำคัญเพราะชีวิตของคุณจะไม่จำเริญเพราะคุณไม่สามารถคิดดีได้กว่าจิตใจที่คุณมีเหมือนอย่างที่พระเยซูตรัสว่าคนดีนำของดีออกมาจากคังแห่งใจของเขานะคะเพราะฉะนั้นมีหลายหลายคน ชีวิตถูกทำลายเพราะใจของเขาพ่ายแพ้บางคนเนี่ยจิตใจเนี่ยอ่อนแอมากมาก,มากจนถึงมากที่สุดเขาเรียกว่าจิตใจป่วยนะคือถ้าโดยความคิดเนี่ยก็คือจิตใจป่วยแล้วทำไมอ่ะพระเยซูมาพระอ,องค์บอกว่าไงคะเรามาเพื่อให้เจ้าทั้งหลายได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ในยอห์นบท10ข้อสิใช่ไหมแต่ในเวลาเดียวกันพระอ,องค์พูดถึงอะไรคะ ขโมยก็คือมารมันมาเพื่อรักฆ่าและทำลายและจริงๆทุกวันนี้มันก็ยังทำงานอยู่เนาะแม้กระทั่งกับใครทุกคนไม่เว้นคริสเตียนนะคะเพียงแต่ว่าทำไมพระเจ้าถึงต้องการให้เรารับรู้ทุกสิ่งและถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมรดกของคุณที่ยัรับมากมายคุณยิ่งรับมากเท่าไหร่พระเจ้ายิ่งได้หน้ามากเท่านั้นเอมเมนไหมคะเ,เนาะเพราะฉะนั้น หลายหลายคนที่เขาแพ้เพราะอะไรคะบางคนก็ป่วยหรือคมขืนบางคนก็เจ็บปวดบางคนก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมบางคนก็รู้สึกว่าอ่อนแอเวลาอ่อนแอบางคนเข,เขาขาดความเฉลียวอะหมายถึงว่าพอเจอสถานการณ์สถานการณ์อะไรไม่ว่าใครพูดอะไรไม่มีเขาบอกว่าเคยเคยเคยเลีเ้ยงลูกแกะคนนึ่ง ก็เป็นอย่างนี้ค่ะทุกอย่างเลยแย่หมดนะคะเขาบอกเนี่ยหนูไม่ได้ทำแต่เขาบอกว่าหนูทำแล้วบอกแล้วทำไงหนูก็เฉยไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ได้แล้วเขาทำอะไรคือเขาบอกว่าเนี่ยเอ่อพูดง่ายๆเลยว่ายัดเยียดความผิดเท่าไหร่เธอก็ไม่สามารถเลยคนไม่มีพระเจ้าหลายหลายคนก็เป็นอย่างนี้แต่เราที่มีพระเจ้าแล้วเราจะไม่เป็นอย่างนี้นะคะแล้วพอสอนถ้อยคําพระเจ้าเขาใส่ให้เขา เสร็จแล้วเป็นไงคะเป็นสัปดาห์นะคะพระเจ้าถึงจะอัศจรรย์นขนาดนี้เป็นแค่สัปดาห์แล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีงานทำรถจะถูกยึดบอกไม่เป็นไรไม่มีงานทำเ,ออเขาบอกว่าอาจะต้องจะต้องอ่านจะต้องพูดเยอะแค่ไหนบอกว่าแล้ววันหนึ่งมีเวลาแค่ไหนเขาบอกตอนนี้ไม่มีงานทําบอกอ่ะงั้นก็ว่างสิว่างก็พูดไปเลยเ,ออเขาบอกพูดเยอะแค่ไหนก็บอกให้มันอ้วกออกมาเลย กินให้มันอ้วกออกมาเลยเขาก็นิ่งเงียบเสร็จแล้วพระเจ้าอัศจรรย์นะคะชีวิตเขาเปลี่ยนเลยพอสองวันเราจะโทรทีสองวันโทรทีในหนึ่งสัปดาห์จากที่ไม่มีงานทํางานแรกของเขาเนี่ยพระเจ้าให้งานแล้วไม่ต้องลงทุนเขาก็เขาอยู่ใต้นะคะเป็นพวกทําประมงเขาก็บอกว่าเนี่ยพอดีที่สะพานปลาให้ปลาเขาเขาบอกว่าเอาน,อานี่เอาไปขายสองหมืน่น คือต้นทุนเนี่ยสองหมืขายแล้วเอามาคืนในวันนี้เขาขายได้สามหมื่นนะคะคิดดูสิคะเป็นไงคะลงทุนไหมขายแล้วเอามาคืนถ้าคุณมีพระเจ้าอะ่ะเป็นไงคะภายในเขาก็เริ่มเขาบอกเมื่อก่อนไม่มีใครไว้วางใจเขาแล้วตอนนี้ความคิดเขามันฉลาดขึ้นมาเพราะอะไรมั่นคงถ้าเรามี วิญญาณของคุณเริ่มเป็นไงคะกินอาหารเริ่มเติบโตสําคัญมากเพราะจิตใจของคุณเป็นอย่างไรก็จะสําแดงออกมาภายนอกอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าจิตใจของคุณไม่จำเริญธุกรกิจของคุณก็ไม่จำเริญใช่ไหมคะแล้วเมื่อคุณไม่จำเริญเป็นไงคะครอบครัวก็ถ้าเราจิตใจไม่จำเริญครอบครัวของเราก็ไม่จเริญทุกอย่างที่คุณทํามันจะหยุดเพราะ คุณจะคิดลบแล้วนึกภาพออกไหมคะความจำเริญนั้นออกมาจากวิญญาณจิตของคุณทีนี้เราต้องมาดูนะคะเราต้องเอาสิ่งที่ถูกต้องใส่เข้าไปในจิตใจของเราก่อนและสิ่งที่ถูกต้องเพื่ออะไรคะเพื่อว่ามันจะเกิดผลดีคิดจักของใจของคิดจักก็คือผู้นำถูกไหมคะเมื่อผู้นำเป็นไงคะถูกต้องจิตใจผู้นำใหญ่คิดจักก็จะจำเริญครอบครัวก็เหมือนกัน จิตใจของผู้นำในครอบครัวต้องจำเริญน,นะคะจิตใจของทุกคนต้องจำเริญเด็กๆก,ก็เหมือนกันเราต้องสอนถ้อยคำพระเจ้าให้เขาพอเขามีถ้อยคำแล้วเขาจะฉลาดมากอย่างหลานนะคะมีหลานอยู่ที่ปักกิ่งเขาไปโรงเรียนเขาวันนั้นเออเราไปอยู่แล้วเขาบอกยายรู้ไหมที่ห้องนะมีคนหนึ่งไม่มีพระเยซูเขาไม่เอาพระเยซูมีคนเดียวนะคะนึกไหมคะท้งห้อง แล้วบอกว่าทําไมละ่ะเอ,อเขาบอกว่าแล้วทําไมรู้เขาบอกว่าถามเขาบอกเขาว่าเอ,อเธอรู้ไหมถ้าไม่มีพระเยซูแล้วตกนรกนะไม่ได้ไปสวรรค์เขาก็บอกว่าเพื่อนบอกว่าสวรรค์เขาก็อยากไปแต่เขาคิดว่าเขาไม่ต้องมีพระเยซูก็ไปได้นี่เด็กๆคุยกันนะคะแปลว่าอะไรคะเขาประกาศพระเยซูแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าเธอไม่มีพระเยซูเธอจะไม่สามารถไปสวรรค์ แล้วก็กลับมาเล่าให้ยายฟังแล้วยายบอกว่าแล้วจะทํำยังไงถามเขาเขาบอกอ๋อจะต้องไปพูดอีกเพราะกลัวเพื่อนตกนรกอ,อ,อ,อนะคะเพราะฉะนั้นนี่เพราะว่าจิตใจของเขาเป็นไงคะจำเริญรู้ว่าจะต้องมีพระเยซูรู้ว่าถ้าไม่มีพระเยซูแล้วเขาจะทำอะไรไม่ได้เอเมนเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือผลเราจำเป็นต้องเอาสิ่งที่ถูกต้องใส่เข้าไปนะคะ ที่จะให้เกิดผลดีใจของเราสำคัญถ้าคุณให้สิ่งที่ถูกต้องไว้ในใจของคุณคุณก็จะจำเริรนนะคะและกุญแจที่จะทำให้จิตวิญญาณของคนของคุณจำเริรอันนี้สำคัญสิ่งที่อยู่ในใจของคุณทำไมต้อง,งต้องเป็นอย่างนี้เพราะสิ่งที่อยู่ในใจของคุณพระเจ้าจะทำให้เดาออกไหมคะถ้าเราไม่มีถ้อยคำพระเจ้าอยู่ในใจ พระเจ้าไม่มีอะไรจะทําให้คุณไม่มีวัสดุที่จะมาสร้างคุณนะคะพระเจ้าจะให้อนาคตเรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าให้อนาคตและความหวังใจแก่เราเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีความหวังคุณมีชัยชนะแน่นอนคุณมีทุกสิ่งที่คุณอยากมีเนาะจิตใจของคุณนี่สำคัญถ้ามัน อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะเราต้องเป็นไงคะตื่นเต้นกับพระเจ้าตลอดนะคะเพราะฉะนั้นจิตใจที่จำเริญจะชนะความรู้สึกที่ตกต่ำบางครั้งเรารู้สึกแย่จังเหนื่อยจังแค่ฟังคนในบ้านบ่นบ,นบน่นแล้วคนในบ้านเนี่ยมนันจะมีวิธีทำงานนะคะคนที่มีอิทธิพลเหนือเราแน่นอนเขาจะบ่นบ่นบ่นนะแต่คุณก็แพ้ภูมิ ตัวเองตลอดหมายถึงว่าเหมือนเราเป็นอะไรคะแพ้ไม่มีภูมิต้านทานหวัดเชื้อโรคลอยมาแล้วก็ติดหวัดก็เป็นหวัดถ้อยคำก็เหมือนกันนะคะถ้อยคำที่ติดลบทั้งหมดก็เหมือนเชื้อโรคถ้าคุณมีภูมิต้านทานดีคุณฟังแล้วคุณไม่รู้สึกหรอกแต่ถ้าเราฟังแล้วรู้สึกเนี่ยเราก็กลับมาวินิจฉัยตัวเองเฮ้ยทำไมฉันรู้สึกขนาดนี้ เฮ้ยไม่ได้แปลว่าฉันข้างในมันเริ่มเล็กลงละถูกไหมคะเอาถ้อยคำพระเจ้าใส่นะ,ะแล้วมันสำคัญมากเลยนะคะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะมาดูสุภาษิตนะคะบทที่19ข้อ2ค่ะก็ไม่ดีบุคคลที่เร่งเท้าหนักก็มกักพลาดผิดคนที่ไม่มีความรู้ก็ไม่ดีเห็นไหมคะ พระคำพระเจ้าบอกคนที่ไม่มีความรู้ก็ไม่ดีจิตใจของคุณต้องมีความรู้มันสำคัญมากเลยจิตใจของคุณต้องมีความรู้ให้พระคำพระเจ้าในจิตใจใส่เข้าไปในจิตใจของคุณคุณต้องสอนพระคำให้กับวิญญาณของคุณนะคะเวลาเราอ่าน,านพระคัมพีร์เราอยากคิดว่าเอออ่านไปวันนี้เขาต้องให้อ่านบทไหนหน้าอ่านแลอยังอ่านละอันละไม่ใช่แค่อ่านแล้วอะค่ะ อ่านแล้วแล้วคุณสังเกตไหมคุณอ่านแล้วคุณปิดจําได้ไหมเมื่อกี้อ่านอะไรไม่ได้เพราะว่าพระเยซูบอกว่าอะไรคะเวลาหวานเพราะว่าจะน้ามานก็มาขโมยแล้วคุณก็พร้อมที่จะให้มันขโมยต้องไม่ยอมมันนะคะปิดประตูทุกประตูไม่วันนี้ถ้อยคําพระเจ้าบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาอ่านเราต้องจับประเด็นให้ได้ว่าวันนี้พระเจ้าพูดอะไรกับเรา แล้วถ้าคุณรู้คุณก็จะนําคํานั้นมาอธิษฐานวันนี้พระเจ้าพูดกับฉันเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะคะเหมือนเมื่อหลายวันก่อนนี้อ่านอ่านพระคาบอกว่าไงคะเอลิชามีคนเอาของมาถวายมันมันกันดาลอาหารนะคะมีคนเอาของมาถวายแล้วเป็นไงคะเป็นเหมือนเข้าป้านหรืออะไรเนี่ยสักยี่สิบรูปคนของเอลิชาเอลิชาก็บอกได้ยินเสียงพระเจ้าบอกว่า ไปเลี้ยงคนเอาไปให้เขากินคนประมาณร้อยแต่คนของเอลิชาบอกว่าอะไรแค่นี้จะไปพออะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเอลิชาบอกว่าฟังนะเอาไปเถอะมันเหลือมันเหลือเฟือมันเหลือไม่ใช่พอมันเหลือแล้วสรุปว่าพอเอาไปสรุปว่ามันเหลือนึกภาพออกอไหมคะพระเจ้ากำลังจะบอกกับคุณว่าคุณไม่มีวันขายแคนหรอก มันเหลือเฟือมันเหลือเฟือต่อให้เงินในกระเป๋าคุณมีอยู่นิดเดียวมันก็เหลือเฟือ <Yeah. S 1> อ๋อในวันนั้นพระเจ้าพูดกับเราแบบนี้แต่เราก็คิดนี่พระเจ้าพูดกับเรชาไม่ได้พูดกับฉันพระเจ้ารู้ไหมว่าคุณจะอ่านรู้ค่ะเนาะช่วยทุกโอกาสที่จะดึงแล้วก็เก็บขึ้นมานะคะถ้าคุณไม่ช่วยไม่เก็บมันก็ไม่ใช่ของคุณพระคำทั้งหมดเป็นพระสัญญาแต่ถ้ามันอยู่ในพระคำพีอยู่ในเล่มมันไม่ใช่ของคุณ นอกจากมันอยู่ในตัวคุณคุณถึงจะมีสิทธิ์รับมันนึกภาพออกไหมคะคุณอยากจะรวยแค่ไหนอ่ะอยู่ที่คุณจ่ายราคาแล้วตอนนี้เนาะแล้วทีนี้เรามาดูว่ามันสําคัญขนาดไหนอ,อ,อย่างในสดุดีที่บอกว่าอะไรคนที่เขาบอกว่าข้าพเจ้าถูกสร้างขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดหรืออย่างน่ากลัวมากเลยเป็นเพราะจิตวิญญาณของเขาเข้าใจว่าเขาเป็นใครฉันไม่ธรรมดา อย่างดาวิดอย่างเงี้ยเราสังเกตไหมคะเวลาที่เขาออกไปซาูลกองทัพฟิลิเตียจริงๆมีอยู่คนเดียวมาเย้ยวเย้ยวเยยวกลัวมากเลยกรแอดเรียกถูกไหมคะสูงประมาณสามเมตรแต่เราสังเกตเวลาที่เขาคุยกันนะคะดาวิดไม่กลัวแล้วออกไปคุยคุยว่ายังไง คำพูดของโกลาทที่เจอดาวิดเห็นเป็นเด็กก็ดูถูกแต่สิ่งสองสิ่งนี้เราดูสิคาคนตัวใหญ่เขาบอกว่าเราจะให้เนื้อของเจ้าเป็นอาหารกับนกกับสัตว์อะไรประมาณอย่างนี้แต่ดาวิดพูดกับเขายังไงคะเราจะให้กองทัพฟิริตีเนี่ยเป็นอาหารกับสัตว์ป่าเห็นไหมคะใจของเขาใหญ่อ่ะฉันต้องชนะแน่นอน แบบนี้ใจของเราเป็นยังไงคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าดาวิดเขารู้ว่าอะไรมันอยู่ในใจเขาเขาเป็นไงคะเขาถูกสร้างมาเพราะเขามาสู้ด้วยพระนามพระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นผู้นำทัพเขาไม่ได้ไปเองแต่เวลานี้พระเจ้าประทับอยู่ในเราทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของคุณอยู่ในใจของคุณทําให้คุณเดินอย่างถูกต้องอะไรล่ะคะเราต้องเข้าโรงเรียนของ เข้าโรงเรียนถูกต้องว่างั้นเถอะเราถึงได้มีความรู้ที่ถูกต้องแล้วโรงเรียนที่ถูกต้องก็คือโรงเรียนของพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลานี้เราเป็นคริสเตียนเราต้องเข้าใจว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูที่สอนเราแล้วเป็นไงคะเราจะต้องอ่านเรียนเท่าไหร่เนาะแล้วพระองค์จะสอนให้เรารู้จักความจริงและเมื่อสอนเข้าไปถึงมนุษย์ตัวในของคุณคุณจะจำเริญแน่นอน นะคะแต่นี้เราจะดูว่าเราต้องสอนจิตวิญญาณเพื่ออะไรอีกอย่างหนึ่งเราจะดูสดุดี62ข้อ5นะคะจะคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์จิตใจของข้าพเจ้าจะคอยท่าพระเจ้าองค์เดียวเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์เราจะสังเกตไหมคะว่าสอน จิตใจทำไมต้องสอนเพราะจิตใจของเราบางทีพูดมากบนกังวลขมขืนเจ็บปวดตัวเองด้อยค่ามากเลยก็พูดออกมาก็รู้สึกมันแย่หมดเลยไม่มีอะไรดีเลยแล้วก็บนแล้วคุณสังเกตไหมคะถ้าเราดูข่าวคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ใช่เสียงจากข้างนอกนะมันเป็นเสียงจากข้างในโอ้อยู่ไปทำไมตายเหอะแล้วก็ไปตาย จริงๆถ้าเราเข้าใจมันจะมีเสียงแบบนี้แหละทำไมเราจะต้องสอนจิตใจของเราจิตใจเราจำเป็นต้องมีความรู้เพราะอะไรเพื่อที่จะบอกให้มันหยุดพูดแต่ให้เวลาเดียวกันให้มันสงบนิ่งถ้าจิตใจที่ไม่มีความรู้มันไม่สามารถสงบได้มันยิ่งพูดมากเข้าไปแล้วเราสังเกตไหมคะพอมีเรื่องอะไรเข้ามานะเรารู้สึกเราวิตกกังวลทุกร้อนปากเป็นไงคะ ไปด้วยไปด้วยไปด้วยขอมีส่วนร่วมด้วยขยายใหญ่ขึ้นแล้วถ้าขยายใหญ่ขึ้นคุณก็มองอะไรไม่เห็นแลยเห็นแต่ปัญหาปัญหาปัญหาแล้วคุณก็คิดแล้วคุณน่ะไม่ได้ถูกสร้างมาอย่างดีหรอกเพราะคุณไม่เห็นมีอะไรดีเลยแต่คุณมีพันธรรสัญญาของพระเจ้ามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะคะมีพระเจ้าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ภายในแล้วพระเจ้าเนี่ยทำไม ต้องมีพระวจนะทั้งเล่มใหญ่ๆเป็นพระสัญญาให้คุณเพราะพระเจ้าสร้างเราจริงๆพระองค์รู้เลยแม้นําคุณรับความรอดและคุณก็ยังกลับไปทําบาปได้เหมือนเดิมแล้วคุณก็จะกลับไปทางเดิมของคุณได้เพราะอะไรเนื้อหนังเรามันพร้อมเสมอที่จะทําบาปถูกไหมคะเราเป็นคริสเตียนแล้วเรายังสามารถทําบาปได้อยู่แต่ถ้าเราจิตใจของเรามีความรู้มันจะมีความรู้ที่พระเจ้าให้ มันเป็นความสูงแล้สังเกตไหมคะเวลาเรามีพระเจ้าเราอยู่ในพระพรเรามีความสูงมากเลยแล้วเราก็อ่านพระคัมภีร์ทุกวันอ้อยส้อยกับพระเจ้าพระเจ้าพงศ์อย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนที่อ่านพระคัมภีร์แล้วไม่ใช่อ่านจบหมดเลยอย่างเงี้ยอ่านแล้วเจอข้อไหนข้อนั้นแล้วก็จะหยุดนิ่งแล้วก็คำโอ้พระเจ้าพงม์ทำแบบนี้ให้ลูกทราบซึ้งมากเลยนะคะทราบซึ้งอ้อยส้อยไปเรื่อยเลยลืมอีกข้อหนึ่ง ไปเรื่อยๆเ,เราไม่รู้หรอกว่าใช้เวลาเยอะแค่ไหนแต่เราเรับรู้ว่าพระเจ้าเป็นไงคะเรากําลังมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระองค์กำลังบอกอะไรเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องสอนให้จิตใจของเรามันนิ่งสงบเพราะเรามีความหวังเราไม่ได้สิ้นหวังนะคะเพราะฉะนั้น เ,เหมือนอย่างที่เยเรมีตอนนี้คือนึกไม่ออกว่าข้อไหนนะคะบทไหนเยเรม,เรมีบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าส่งเสียงร้องจากภายในจากภายในมันมีเสียงร้องออกมามากมายจริงๆคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวคุณอาจจะรู้สึกสิ้นหวังแล้วยังไงอะคะเราจำเป็นต้องหยุดทุกๆเสียงเราจะดูสดุดีร้อยสามนะคะข้อหนึ่ง เอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พนามพระองค์เราต้องสอนจิตใจของเราให้โอ้อวดพระองค์สรรเสริญพระองค์นะคะสรรเสริญพระองค์เราจะเห็นว่าผู้เขียนสะดุดีพูดให้จิตวิญญาณสรรเสริญพระเจ้าเมื่อจิตวิญญาของคุณสรรเสริญพระเจ้าแล้วเราก็สัมผัสได้ตอนที่เรานมัสการ ที่มีจังหวะหนึ่งที่สรรเสริญสรรเสริญพงค์สรรเสริญพงค์พระเจ้าพอพระไทยมากกับคําว่าสรรเสริญพงค์สรรเสริญพงค์สรรเสริญพงค์จริงๆแล้วเราทุกคนมีหน้าที่ทําให้พระเจ้าพอใจนะคะมีมันเป็นหน้าที่ของเราคุณคิดดูพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขนาดน,นี้แล้วถ้าคุณเนี้ยยังไม่เอาใจพระองค์แล้วคุณจะเอาใจใครคะเนาะเนาะ พระเจ้าเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงจัดในการอวยพรคุณนะเอเมนไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะความรู้สึกถ้าเมื่อคุณสรรเสริญพระเจ้ามากมาก,มากความรู้สึกตกต่ํากลัวถูกปฏิเสธมีความกลัวท้อแท้ใจยากจนหรือรู้สึกเบื่อหน่ายหรือรู้สึกคุณไม่เคยมีความสามารถคุณไม่เคยทําอะไรสําเร็จเลยมันจะเป็นไงคะหยุดนิ่งเสียงทั้งหมด เมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าเสียงเหล่านี้มันจะนิ่งมันจะเงียบหายไปทุกสิ่งที่ภายในคุณจะลุกขึ้นมาสรรเสริญพระเจ้า mm hmm. เพราะว่าพื้นที่แห่งการเ,เขาเรียกอะไรนะเสียหายที่มันเสียหายมันถูกยึดไปแล้วเพราะว่ายังไงคุณก็มีพื้นที่เดียวนึกภาพอ,ออกไหมคะถ้าคุณเนี่ยไม่พูดดำคุณก็พูดขาวคุณไม่สามารถทั้งขาวขาวดำดำ,ดำปนกันถูกไหมคะเหมือนกันใจของคุณก็เปียบเหมือนภาชนะ ตอนนี้เรามาดูนะคะว่าใจที่เปรียบเหมือนภาชนะนี่มันสำคัญสำคัญอย่างไรยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าปีใหม่เนี่ยมีคนเขาเอากระเช้าของขวัญมาให้กระเช้าของขวัญของเต็มเลยเต็มเลยสวยงามมากตะกร้าใหญ่มากพอเอามาแล้วเนี่ยคุณจะวางไว้ไหนคะ เราก็รู้สึกเออเอามาที่บ้านละเอามาให้ที่บ้านเราก็จะวางไว้บนโต๊ะถูกไหมคะวางไว้บนโต๊ะเพราะว่ามันมีแต่ของดีๆทั้งหมดเลยพอลูกมาโอ้แม่อันนี้อยากได้อันนี้ขอกินเพื่อนมาโอ้ยกาลังอยากกินอันนี้คนน้นมาคนนี้มาก็อยากได้เพราะมันมีแต่ของดีๆแต่ถ้ามันหมดแล้วละคะกินหมดตะกร้าแล้ววางบนโต๊ะเกะกะแล้วเนาะเป็นไงคะยกลงไป ตายโต้ววางเป็นตรงนั้นและมุมไหนก็ได้แล้วถ้าคุณเก็บโต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 ,โต,โตโมีขยะคุณก็อาจจะขยำและโยนลงไปในตะกร้าเป็นใบเดียวกันไหมคะใบเดียวกันใจของคุณเป็นอย่างนั้นใส่อะไรเข้าไปมีค่าไหมเห็นไหมค่าของขวัญที่ใส่มามีค่าคนนั้นก็อยากได้คนนี้อยากได้ถ้าใจของคุณเนี่ยมีค่าไม่เข้าใจตัวเองว่าคุณมีคุณค่าคุณสามารถเป็นไงคะ ปฏิบัติคนเยอะแยะมากมายคนนั้นก็อยากได้นี่คนนี้อยากได้คุณสามารถตอบสนองแต่ในเวลาเดียวกันใจเดียวกันเหมือนแก้วใบเดียวกันมันสกรปรกแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรอยู่ถ้ามันไม่มีความว่างเปล่านะคะถ้ามันไม่มีสิ่งดีๆมันก็จะต้องมีขยะแทนตอนนี้เราก็ต้องรักษาใจของเรานะคะเพราะนี่คือวิธีที่จะสอนจิตวิญญาณของคุณให้ไปไงคะสงบ ให้รู้ว่าพระเจ้าบริสุทธิ์ถูกไหมคะพระเจ้าบริสุทธิ์ไม่สนว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอบข้างคุณเสียงที่ออกมาจากภายในคุณเรารู้นะคะถ้ามันเป็นเสียงบ่นเสียงแะ้วมันจะทําร้ายคุณต้องหยุดทุกๆเสียงไม่ไม่อย่างเงี้ยจะไม่อนุญาตแล้วถ้าเราเข้าใจคุณจะไวในการหยุดคือเราจะไม่ปล่อยให้มันเข้ามาถาโถมจนเราไม่ไหวแล้วเอเมนไหมคะนะคะ เพราะฉะนั้นเสียงที่ร้องออกมาจากภายในมันทําร้ายเราไม่ใช่เสียงที่จากภายนอกหรอกเหมือนคนที่ท้อแท้ชีวิตจนไม่อยากมีชีวิตก็ต้องเป็นเสียงจากภายในนะคะแต่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเราจากภายในเราต้องเลือกที่จะให้พระองค์ปฏิบัติเราแต่สิ่งนี้คุณต้องทําเองตอนนี้ก็จะฝากเอสเเคียวบทที่18ไปอ่านนะคะอันนี้เราจะฝากไปอ่านเพราะอยากให้อ่านทั้งบทเพื่อให้รู้ว่า ทั้งบทนี้สอนให้เรารับผิดชอบตัวเองหลายคนเนี่ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้หลายคนก็จะใช้เบื้องหลังนะคะเบื้องหลังในชีวิตของเขาก็คืออะไรคะความไม่สําเร็จฉันถูกเลี้ยงมาแบบนี้ก็ฉันไม่มีโอกาสฉันเกิดในครอบครัวคนจนหรือว่าฉันไม่มีโอกาสเรียนหรือหรือหรืออะไรก็ได้นะแล้วแต่เราก็จะอ้างสิ่งนั้นมาเพราะว่าก็ฉันทําไม่ได้เ,เพราะอย่างนี้แหละแต่ คุณมีพระเจ้าองค์เดียวกันนะคะพระเจ้าเป็นความสำเร็จของเราและพระองค์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่คุณอยากทำแล้วทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมองดูว่าชีวิตของตัวเราเองเป็นไงคะเราไม่เราเราเป็นยังไงสมมติว่าเวลาที่เราไปนมัสการในคิดจ,จักรมีคนเขาไม่ฟังไม่นมัสการเราก็รู้สึกทำไมเขาไม่นมัสการ หรือว่าเราเป็นผู้นำนมัสก,การเราอุ้ยทำไมเขาไม่นมัสก,การแต่ไม่อะค่ะเราจะไม่รู้เราจะไม่ได้สนใจอย่างนั้นเพราะเรากําลังเป็นไงคะอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและที่เขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะเขายังไม่รู้เขายังไม่ได้สัมผัสพระอ,องค์เขายังไม่รีรู้รสชาติว่าโอ้การอยู่ในการทรงเจอมันดีขนาดไหนเอมเอมนะเนาะแปลว่าอะไรคะสงสารเนาะเราก็จะไปไปปนิวัติเขาอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้น เราต้องรับผิดชอบชีวิตของเราไม่ว่าคุณจะแพ้คุณจะชนะก็ที่ตัวเองแล้วมันทำไมเป็นอย่างนี้เราตรนี้เราก็มาดูนะคะเราจะดูฮิบรูบทที่ 6. ข้อ19ค่ะความหวังนั้นเรายึดไว้ต่างสมอของจิตวิญญาณเป็นความหวังทั้งแน่และมั่นคงและได้ทอดไว้ภายในม่านจริงๆความหวังของเราคือพระเจ้าถูกไหมคะ เขาบอกว่าความหวังของเรายึดไว้ต่างสมองรู้จักสมองนะคะถ้าเรือไปจอดแล้วไม่ทอดสมองเป็นไงคะพรุ่งนี้ไปหาเรือเจอไหมคะไม่เจอเราจำเป็นต้องทอดสมอจิตใจเราเข้ากับพระวจนะพระเจ้าคือยึดพระเจ้าไว้ต่างกับสมองแปลว่ามันไม่มีอะไรมาอ้างได้คุณต้องยึดให้มั่นพระวจนะเป็นชีวิต มีเมล็ดของชีวิตพระเจ้าอยู่เหมือนเหมือนถั่วเขียวะ่ะถั่วเขียวก็มีชีวิตแต่ว่ามันอยู่ในขวดมันก็เป็นถั่วเขียวอยู่นั่นแหละจนกว่าคุณจะไปเพาะมันก็งอ,อกอมาเป็นถั่วงอกถูกไหมคะพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตพระเจ้าอยู่แต่ละเม็ดแต่ละคํามีชีวิตพระเจ้าแล้วหวานเข้าไปในใจเราชีวิตพระเจ้าอยู่ในเราแล้วคุณเป็นไงคะ อะไรที่คุณไม่เคยรู้คุณก็รู้อะไรที่คุณไม่เคยทำได้คุณก็ทำได้อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่ถ้าพระเจ้าบอกว่าคุณทำได้คุณก็ทำได้เนาะพระเจ้าบอกอะไรเราจำเป็นเราจำเป็นต้องมีรากฐานที่มั่นคงเปรียบเหมือนสมอนะคะเราอยู่ฝ่ายชนะแล้วรากฐานของคุณอยู่ที่พระเจ้า คุณต้องมั่นคงคุณสามารถอยู่ตรงหน้าพระเจ้าและให้จิตวิญ,ญญาของคุณเหมือนยึดสมอยึดพระเจ้าไว้ก็คือยึดพระวจนะไว้แล้วคุณไม่มีวันขอแขนแคลนรื่อพระเอาไหมคะให้แผ่นดินไหวให้มันแย่ให้มันยังไงก็ตามหรือให้มันวิกฤตตอนนี้เขาบอกของแพงของแพงแต่ให้เรารู้เรามีพระเจ้านะคะแล้วมันแรงมากด้วยอย่างที่สุพรรณเนี่ยแรงนะคะบางคนก็ปลูกข้าวโพดขึ้นมาไม่มีฝักก่ะ แล้วมันได้อะไรไหมเสียหายแต่สมาชิกของเรานี่ปลูกข้าวโพ้นฝักยาวมากเลยยาวมากเลยปลูกอะไรก็ใหญ่โตแบบยาวแล้วบางทีอย่างเขาปลูกถั่วนะคะจริงๆแล้วมันต้องล้มร้านแล้วอะถั่วนี่มันยามันนานละเขาก็วันนี้เก็บได้สองกิโลอย่างเงี้ยอันนี้คือพูดย้อนหลังนะคะพอเสร็จปุ๊บเขาก็คิด พรุ่งนี้ฉันจะไม่เหนื่อยกับการเด็ดถั่วอีกแล้วแปลว่าอะไรคะเยอะมากพรุ่งนี้ฉันจะล้มร้านหมดแล้วตั้งขึ้นใหม่วันนี้สองกิโลพรุ่งนี้ตื่นมาจะไปล้มมองไปเก็บได้หกสิบหกกิโลเห็นไหมคะเขาบอกโมโหมากเลยแล้วบอกว่าคนต่างจังหวัดนี้แปลงโมโหอาจารย์ดูสิ โมโหมากเลยวันนี้ตั้งใจฉันจะไม่ออกแรงแล้วต้องออกแรงเยอะกว่าเดิมเพราะเก็บตั้งหกสิบหกกิโลพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่จริงๆเวลาลดน้ําก็พูดไปพระเจ้าเพราะมันมีชีวิตพระเจ้าออกมาจากปากคุณได้และให้รู้อย่างหนึ่งว่าศัตรูต้องการให้เราสิ้นหวังพระเจ้ามีศัตรูศัตรูพระเจ้าก็เป็นศัตรูเราก็คือมารสตานมันต้องการให้คุณสิ้นหวังอะ่ะ เพราะในเวลาที่วิกฤตไม่ว่าวิกฤตแบบไหนเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้แบนแพ้นะคะเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้ผิดหวังคุณมีความหวังคุณมีชัยชนะแน่นอนแน่นอนวันนี้คุณอาจจะชนะไม่เยอะไม่เยอะแต่ค่อยคุณคาดหวังว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่ <Yeah. S 1> เนาะเพราะฉะนั้นศัตรูต้องการขโมยความหวังของคุณไปถ้าคุณสูญเสียความหวังจิตใจของคุณก็ไม่ได้ทอดสมอในพระเจ้า และถ้าจิตใจของคุณไม่ได้ทอดสมองในพระเจ้าอารมณ์ของคุณก็จะเป็นไงคะขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงวันนี้ชนะพรุ่งนี้แพ้วันนี้เมื่อเช้ายัางดีอยู่เลยนึกว่าวันนี้จะดีทั้งวันทําไมตอนสายมันทําไมเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะทาไมเราต้องเรียนรู้ถ้อยคําพระเจ้าเพื่อจะได้รู้ว่าให้สถานการณ์เป็นยังไงก็ตามยังไงฉันก็ต้องผ่านไปได้ยังไงฉันก็ต้องชนะ เพราะพระเจ้าบอกอย่างนั้นคุณสามารถรเผชิญผชลเผชิญทุกสิ่งได้เพราะคุณมีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่ภายในเ<ใ>นาะแล้วถ้าเราเป็นอย่างนั้นละคะให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าจิตใจของคุณพ่ายแพ้คุณก็แพ้หมดใจสําคัญสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นเราต้องให้จิตใจของเราทอดสมอในพระคำพระเจ้าจิตใจที่ทอดสมอในพระคำจะสร้างความหวัง จะจินตนาการได้อย่างมีม,ม,ม,มีมีแกะคนหนึ่งลูกแกะคนเรียนพระคำเสร็จแล้วยังไงคะอันนี้วันนี้จะให้รู้ว่าอะไรที่มันอยู่ในใจของเราที่มันทำให้เราสามารถสามารถสามารถนะคะเมื่อก่อนเขาไม่เคยคิดอะไรได้นึกภาพออกไหมคะขายอาหารทะเลเหมือนกันไอนน้นี่คนนี้ก็อยู่ใต้นะคะแต่แต่คนนี้เ็าเป็นอีกคนคนนั้นผู้หญิงคนนี้ผู้ชายเชื่อไหมคะว่าเขาสามารถ เมื่อก่อนเนี่ยสอนพระคำเนี่ยต้องรอสมมุติเราบอกว่าเปิดโรมนะคะบทที่หนึ่งหรือบทที่แปดบทที่อะไรรอไปเถอะค่ะรอเขาหาลมไม่เจอค่ะแล้วเราก็เราก็ต้องอดทนรอใช่ไหมคะก็ไม่อยากจะบอกเขาว่ามันอยู่หน้าไหนก็บอกว่ารมมันอยู่ตรงข้างหน้ารรกิจการนะแล้วอยู่ข้างหลังหนึ่งที่โคริน,นะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาฟัง แต่ว่าเราจะต้องเป็นไงคะอดทนนะต้องทนแต่เชื่อไหมคะวันนี้วันนี้เขาสามารถทำขายของได้วันหนึ่งเป็นแสนนะเขาสร้างห้องเย็นของเขาเองขึ้นมาห้องเย็นของเขาเนี่ยถามว่ากี่เมตรกว้าง3เ,เมตรยาว6เมตรอันนี้หมายถึงเป็นเหมือนตู้เย็นเข้าไปนะคะเขาต้องเก็บวัสดุขนาดนี้ใหญ่เนาะ จากที่แบบว่าอะไรเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มเป็นไงคะเปิดปัญญาพระเจ้าให้ปัญญาแก่เขาพระเจ้าทําแบบนี้กับทุกคนนะคะกับทุกคนเราต้องสอนจิตใจของเราให้โอ้อวดพระเจ้าจิตใจของเราโอ้อวดพระองค์ไหมหรือว่าจิตใจของเรากําลังทําอะไรอยู่ถ้ามันหลงทางก็ดึงมันกลับมาหลงทางแปลว่าอะไรเราไม่ค่อยอยากอ่านพระคัมภีร์เท่าไหร อ่านทีไรง่วงนอนทุกทีเนาะทำไมมันเป็นอย่างนั้นถ้าอ่านแล้วง่วงนอนเอาข้อเดียวมาพูดข้อหนึ่งพูดเข้าไปพูดเข้าไปพูดจนกระทั่งเหมือน,มนเมล็ดมันงอกแล้วค่ะแล้วคุณจะไม่มีวันลืมถ้าคุณจําข้อไหนได้คุณจะไม่มีวันลืมมันอยู่ในเราแล้วมันไม่ลืมจริงๆนะคะพระวจะนะพระเจ้าที่อยู่ในเราเนี่ยมีไว้เพื่ออะไร เวลาเราเจอวิกฤตอะไรเราเปิดหาไม่เจอหรอกแต่มันอยู่ในนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกกับเราว่าจงนิ่งเสียและรับรู้เถอะเราคือพระเจ้าเหมือนอย่างในสดุดี46ใช่ไหมคะถ้าเราอ่านตั้งแต่ข้อหนึ่งลองเปิดนะคะข้อหนึ่งเลยของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก ฉนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโครงเครงลงสู่สะดือทะเลแปลว่าเหตุการณ์นี้มันร้ายมากนะคะไม่ใช่อ่านไปโอ้ภูเขามันจะลงไปสู่สะดือทะเลยังไงแปลว่าคุณกำลังอยู่ในวิกฤตสุดๆนะคะแม้ว่าทะเลคึกขนองข้อสามนะคะและฟองฟูแม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเล เป็นไงคะโอนลวนโอไม่รู้ว่าอะไรก็ตามเหตุการณ์ทั้งหมดมันร้ายแรงจนที่สุดแล้วแต่พระเจ้าบอกว่าไงคะในข้อสี่จะมีแม่น้ำสายหนึ่งที่คลองระบายจะทำให้มหานครพระมหานครของพระเจ้าของพระเจ้ายินดีคือที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ยังไงยังไงความช่วยเหลือก็จะเข้ามาแล้วในข้อสี่พระองค์บอกว่าไงคะ จงนิ่งเสียและรับรู้เถิดเราคือพระเจ้าหมายความว่าพงค์ไม่ได้บอกว่าฉันเป็นพระเจ้าไม่ต้องแนะนําตัวเองถูกไหมคะความว่าพระองค์เป็นพระเจ้าหมายความว่าพระองค์มาพร้อมกับความช่วยเหลือเอเมนไหมแล้วพงค์รู้ไหมคุณต้องการอะไรรู้คะ่ะให้คุณรวยแค่ไหนคุณก็ต้องการพระเจ้าและจริงๆแล้วคริสเตียนนะคะความรู้สึกของตัวเองอะจะรู้สึกว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเรามีความสุขนะคะ แล้วเราก็รู้สึกว่าเออฉันถูกต้องฉันถวายสิบรถถูกต้องชีวิตถูกต้องอะไรเราเนี่ยมั่งข้างกว่ามหาเศรษฐีของโลกอีกนะเ,เ,เพราะคุณมีความสุขที่สุดแล้วมหาเศรษฐีเขามีแต่ความทุกข์อ่ะรู้ไหมทุกนู่นทุกนี่ทุกนั่นแต่คุณเป็นไงคะไปไหนก็แฮปปี้มากมีความสุขความสุขนี้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้เอเมนไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะสอนให้จิตใจเราโอ้อวดพระเจ้า แล้วเมื่อจิตใจของคุณโอ้อวดพระเจ้าเมื่อไหร่คุณกําลังขยายพระเจ้าให้ใหญ่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 ขึ้นแล้วถ้าพระเจ้าใหญ่ใหญ่ใหญ่คุณก็จะเล็กลงเล็กลงแล้วคุณก็จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเอเมนไหมคะถ้าพระเจ้ายืนอยู่ข้างหลังคุณเป็นภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งให้มันมีพายุแค่ไหนคุณกลัวไหมไม่กลัวเอเมนเนาะเพราะฉะนั้นเราการโอ้อวดพระเจ้าจะทําให้คุณมีอํานาจมากขึ้น พราะคุณรู้สึกคุณใหญ่แล้วโอ้โหเป็นไงคะเรามีอํานาจมันรู้สึกมันมันใหญ่อะและมันเป็นการใหญ่จากภายในออกมานะคะเพราะเพราะฉะนั้นการโอร้โอวดพระเจ้าจะทําให้คุณเห็นพระเจ้าใหญ่ไม่เพียงเท่าน,นั้นทําให้พระเจ้าพอพระไทยพระเจ้าพอพระไทยเราเพราะคุณรู้สึกว่าเป็นไงคะพระเจ้าใหญ่มากพระเจ้าโอ้โหนี่แหละสิ่งที่ลูกทําพอใจมาก แล้วถ้าพระเจ้าพอใจเมื่อ,อไหร่เป็นไงคะนี่คือความพอใจพระเจ้าคุณก็จะจำเลิดจับอะไรอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดจริงๆง,งานที่คุณจับเป็นเงินเป็นทองหมดมีแต่ได้มีแต่ได้ไดนะคะแล้วทีนี้ทุกเสียงก็จะนิ่งเสียงที่แย่ๆกับกลายเป็นเสียงแห่งความชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีตลอดและเสียงนี้ออกมาจากภายในที่ คนอื่นมองเห็นด้วยนึกภาพอ,ออกไหมคะคนรอบข้างเราก็จะรู้สึกโอ้ทำไมทาไมมันดูคุณมีความสุขมากเลยเอเมนเนาะเนาะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าคุณเหมือนพระเยซูมากขึ้นเดี๋ยวเราจะดูพระคำอีกข้อนะคะมราระโกบทที่5ข้อ3 6ค่ะุูไม่ทรงฟังเขาว่านั้นจึงตัดแก่นายธรรมศาลาว่าอย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้นบริบทตรงนี้เรารู้ใช่ไหมคะ ว่านายธรรมศาลามาขอให้พระเยซูไปวางมือกับลูกสาวแต่ระหว่างทางเป็นไงคะเจอหญิงตกโลหิตเห็นไหมคะเจอหญิงตกโลหิตพระองค์ก็ต้องปฏิบัติหญิงตกโลหิตก็คือเสียเวลาคุยกับหญิงตกโลหิตแล้วเป็นไงคะคนใช้ที่บ้านก็มาบอกว่าไม่ต้องไปรบกวนอาจารย์หรอกเพราะลูกท่านตายแล้วพระเยซูได้ยินพระเยซูบอกจงเชื่อเท่านั้นคุณอยากได้อะไรอะ่ะเชื่อ เชื่อเท่านั้นเอเม,บบมนไหมคะอ๋อ oh. ถ้าคุณเชื่อคุณก็จะได้เห็นไหมคะในธรรมศาสาเชื่อเชื่อเก็ <g milhões> ได้ลูกสาวมาถ้าคุณเชื่อละ่ะอะไรที่คุณอยากได้จงเชื่อเท่านั้นเอเมเน,นเนาะคะ่ะแล้วเราก็จะมาดูยอนนะคะบทที่หข้อสาสิบห้านอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตและพระองค์ก็เป็นแหล่งแห่งชีวิตนะคะในยอห์นบทที่หนข้อสบอกว่าพระองค์เป็นแหล่งชีวิตและพระองค์ก็เป็นอาหารแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นพระเยซูเป็นพระวาทะก็คือพระวจนะคุณจำเป็นต้องกินเข้าไปพระเยซูตรัสว่าแล้วคุณจะไม่กระหายอีกเลย เวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์เป็นการกินเข้าไปนะคะแต่เวลาที่เราฟังพระคัมภีร์เป็นการดูะคะ่ะดูนึกภาพออกไหมคะอาหารเต็มโต๊ะเลยโอ้ยสวยงามมากดูอย่างเดียวพอไหมอิ่มไหมโหรู้ไหมรสชาติดีเขาดูน่ากินมากเลยน่าอร่อยแต่ถ้าคุณไม่ได้กินคุณก็ไม่ได้รู้รสชาติมันกินการอ่านพระคัมภีร์คือการกินเข้าไป นึกภาพออกไหมคะถ้าคุณหิวให้คนอื่นกินแทนได้ไหมไม่ได้เอเมนเนาะคะ <Amen. S 1> เราจำเป็นจะต้องกินเข้าไปอ่านคะ่ะอ่านแล้วถ้าข้อที่แตะต้องใจเราอ่านออกเสียงก็เหมือนเรากําลังเป็นไงคะเหมือนที่อาจารย์จ้อยบอกบนบๆนบน,บนแต่ว่ามันเลิกบนลบเอาถ้อยคําพระเจ้ามาพูดเยอะๆโอ้ยถ้าเกิดเราไม่มีอะไรเลยพระเจ้าบอกไม่ เราจัดเตรียมทุกอย่างให้เจ้าแล้วจัดเตรียมจากคังรัพย์อันยิ่งใหญ่ด้วยไม่ใช่คังรัพย์ธรรมดาเนาะเพราะเราจริงๆของเรานี้เป็นเศรษฐกิจสวรรค์นะคะเป็นเศรษฐกิจสวรรค์คุณต้องเข้าใจว่าเล็กๆน้อยๆเอาให้พระเจ้าแล้วทาให้พระเจ้าทําให้มันใหญ่ๆกลับมาเอเมนไหมคะเพราะกฎพระเจ้าคือหวานและเก็บเกี่ยวเหมือนการคุณก็ใส่เข้าไปในถ้อยคําใส่เข้าไปในจิตใจ พระเจ้าก็จะทําให้มันใหญ่ๆขึ้นมาดีไหมคะดีเนาะเพราะฉะนั้นพระเยซูเป็นชีวิตเป็นอาหารแห่งชีวิตถ้าคุณกินคุณก็จะไม่มีวันกระหายเลยคุณก็จะแบบไงคะโอ้โหสุดยอดแล้วเมื่อเราได้อาหารครบห้าหมูในฝ่ายธรรมชาติเราก็จะดูดีดูแข็งแรงใช่ไหมร่างกายเราสามารถไปทําอะไรถ้าคุณได้พระวจะนะเข้าไปเติมจนเต็มปัญญาที่มาจากพระเจ้าจะ,จะ,จะเข้ามา คุณจะคิดได้อะไรที่คุณไม่เคยคิดได้คุณคิดได้คิดได้คิดได้หมดเพราะพระเจ้ามีแผนการกับเราทุกคนใช่ไหมคะในเยเรมีบทที่ 29: ข้อ11พระเจ้าบอกว่าอะไรคะเพราะเรารู้แผนง,งานที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนง,งานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพเพื่อให้อนาคตและความหวังใจและเจ้าเนะื้อทูลขอต่อเรามาอาธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าแต่ถ้าเจ้าแสวงหาเรา เจ้าจะได้พบหรอเหมือนการการ,การที่คุณฟังหรือว่าคุณอ่านพ่อคุณจะได้พบพระเจ้าแล้วนี่แหละค่ะเมื่อเราใส่เข้าไปเยอะๆนี่แหละแผนการที่พระเจ้าวางพระเจ้าวางแผนชีวิตคุณต้องสําเร็จแน่นอน <Amen. S 1> สติปัญญาก็จะมาค่ะมาเอเมนนะคะ <Amen. S 1> เพราะฉะนั้นจิตใจนี้สําคัญใช่ไหมคะใจสําคัญใจของคุณมีความสุขคุณก็จะสวยงาม ใจของคุณมีความสุขคุณก็จะรู้มากเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนบางคนที่เขาอ่านคือบางทีเรานึกว่าเรามีความรู้เยอะบางคนจบมาหาหลัยแล้วก็ออยังทำอะไรไม่ได้เขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแต่ถ้าคุณมีพะวจนะเนี่ยมันอัศจรรย์น,นะคะไม่ต้องรอจบมาหาหลัยแค่อาทิตย์หนึ่งลองคุณลองดูนะคะ อาทิตย์น้าคุณก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะมันอัศจรรย์จริงๆพระเจ้ายิ่งใหญ่เอเมนนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะงั้นจะอธิษฐานนะ,ะพระเจ้าเวลานี้เราเข้ามาขอบคุณพระองค์สําหรับพระคุณของพระองค์ซึ่งมีเกินพอสําหรับเราทุกๆคนที่นี่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงเตือนความทรงจําของเขาเสมอว่าวันนี้พระองค์ทรงนําสิ่ง ต่าๆพระวัจนะของพระองค์เข้าไปในเขาพระองคเจ้า่ะเขาจะจําได้เวลาที่เขาต้องการแล้วเขาจะรู้ว่าพระองค์นั่นแหละเป็นครูที่อัศจรรย์ที่สุดขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์สําหรับถ้อยคําทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์ที่ชีวิตของเรานั้นจะสามารถโอ้อวดพระองค์ได้ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมน